2รุ่นรุ่นวัดป่าลอยต่อก็เรานับถือนะครับนับถือองค์เนี้ยนะครับนับถือมากนะครับนับถือแล้วก็เราคิดว่าเราปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับแล้วก็สมควรที่จะมาห้อยคอคนอย่างสสศิระนะครับมีองค์เดียวครับที่ห้อยคอได้นะครับฮะอุ่นใจครับอุ่นใจครับครับครับเอา2รุ่นเอารุ่นเดียวก่อนแล้วกันรุ่นบิ๊กป้อมอันนี้รุ่นบิ๊กป้อมเหรียญผมทำไว้2รุ่นนะครับเอาละนะเข้าเนื้อหาเมื่อวานมีการอภิปรายวิจัยนะครับก็ผู้อภิปรายนะครับฝ่ายค้านเนี่ยทำตัวเหมือนผู้สื่อข่าวอ่านข่าวซ้ำนะครับไม่มีเนื้อหาแล้วก็ไม่มีไปแสวงหาการทุจริตของรัฐมนตรีนะครับแล้วใช้แค่ข่าวสารตามหน้าสื่อนะครับก็บางคนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยหยิบคลิปสื่อต่างๆมานะครับบางสื่อเนี่ยก็ที่เขาออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ข้อเท็จจริงนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็ผิดหวังนะครับส่วนผู้อภิปรายบางท่านนะครับอภิปรายไปยกหางตัวเองตลอดนะว่าตัวเองดีตัวเองเก่งนะยกหางไปเรื่อยเกือบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมีการท้วงกันนะครับ EQ ก็ต่ำวุฒิภาวะหรือกำพืชก็ต่ำนะครับสบถในสภาเรื่องนี้ผมต้องนำเข้าปรึกษาท่านประธานรัฐสภาว่าปล่อยให้คนเหล่านี้นะครับมาสบถที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าไม่น่าเชื่อประชาชนทั้งประเทศเฝ้าดูการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติว่าฝ่ายบริหารมีการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างไรไม่มีเลยครับหยิบหน้าข่าวมาตลอดถือว่าผิดหวังแล้วก็ผมขอโทษแทนผู้แทนราษฎรทั้งสภานะครับว่าเมื่อวานนี้เปลืองข้าวเปลืองน้ำจริงๆนะครับการทำหน้าที่ของในการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับผมใช้ว่าเปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองภาษีของประชาชนนะครับถ้าผมเป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยผมจะตรวจสอบได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่เอาข่าวที่ประชาชนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงนะครับก็ขอโทษแทนประชาชนนะครับว่าเมื่อวานนี้เปลืองข้าวเปลืองน้ำก็คิดว่าการอภิปรายเที่ยวนี้ไม่สมควรถึง 4-5 วันนะครับมันจะเปลืองมากกว่านี้นะครับก็ขอปรึกษานะครับท่านประธานนะครับว่าวันนี้ถ้าลงมติได้ลงมาเลยนะครับไม่มีข้อมูลใหม่ไม่มีหลักฐานการทุจริตอย่างชัดเจนนะครับบางคนเนี่ยเคยอยู่องค์กรและเอามาพูดเรื่องขององค์กรเรื่องไม่ดีทั้งที่ไม่มีหลักฐานนะครับทำลายองค์กรของตัวเองหรือว่าเคยองค์กรนั้นเนี่ยเคยไต่เต้ามาจนถึงระดับผู้บริหารเนี่ยตัวเองทำอย่างนั้นมาก่อนป่ะมีการซื้อขายตำแหน่งหน้าที่หรือรับเงินที่ลูกน้องซื้อขายตำแหน่งหน้าที่นะครับผมก็สงสารลูกน้องในองค์กรที่ท่านพูดเนี่ยไม่มีใครละครับผู้บริหารดีๆแล้วก็พ้นจากองค์กรนั้นมาทำลายองค์กรของตัวเองนะครับก็ถือว่าก็ให้ดูนะครับกำพืชใครเป็นอย่างไรนะครับผมขณะที่ผมทำหน้าที่ประท้วงเนี่ยก็เพราะว่ามีคนทำผิดข้อบังคับผมไม่ได้ประท้วงสีสัวนะครับก็ขอสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคดีการฟ้องร้องกันอีกหลายคดีนะครับ